สวัสดีครับลาล่าน้ำตาพอสุดซึ้งฟินมอบเงินก้อนย้ายใหญ่ให้ซื้อรถเอาไว้ไปทำงานก็เลยทำเอานักร้องสาวลาล่าอาสยามถึงกับตื่นตันใจแบบสุดๆเมื่อฟินรัฐภูมิน้องรักก็ได้มอบเงินปึกโตๆเพื่อให้ไปซื้อรถเอาไว้ขับไปทำงานภายหลังจากที่ลาล่าได้นำรถไปขายเพื่อเอามาใช้ใจ่ายในช่วงโควิด -19 ที่ไม่มีรายได้ได้ที่สาวลาล่าก็ได้โพสต์ที่ขนาดถือเงินปึกใหญ่อยู่กับฟินโดยที่ฟินก็ได้เข้ามากอดพร้อมกับบอกว่าลำบากให้โทรมาได้ซึ่งก็เลยทำเอาให้สาวลาล่าน้ำตาคอก่อนที่จะบอกขอบคุณและก็ให้รอดูว่าจะซื้อรถยี่ห้ออะไรซึ่งลาล่าก็ได้เผยคลิปนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าคำว่าแฮชแท็กรักจังมันคือจุดกำเนิดของพวกเราที่ทำให้เราได้รู้จักกันกินนอนด้วยกันตลอดระยะเวลา10กว่าปีสำหรับพี่ฟิล์มเป็นน้องที่น่ารักกับพี่เสมอและก็ในยามที่เดือดร้อนพี่ก็จะเข้ามาช่วยพี่ทุกครั้งขอบคุณนะครับที่ฟิล์มขอบคุณที่ไม่เคยลืมพี่แทนที่พี่จะเป็นพี่สาวจะต้องดูแลน้องแต่กลับกลายเป็นว่าน้องที่ต้องมาดูแลพี่ขอให้คุณสนครั้งนี้ที่ฟิล์มทำให้กับพี่ขอให้น้องชายพี่ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของแฟนๆตลอดไปใครผ่านมันอันตรายใดๆก็ไม่สามารถทำร้ายน้องชายพี่ได้แฮชแท็กขอบคุณที่ทำให้พี่มีรถขับรักนะและก็จะรักตลอดไปแฮชแท็กรักจัง